สวัสดีค่ะพบกับช่องคืนดีแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวตามมาเลยค่ะไปดูค่ะทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่คล้ายๆกับเต็นท์ของชาวซามินะคะทุกคนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลาโวนะคะซึ่งจะมีผ้าใบคลุมรอบนะคะถ้าเกิดว่าหน้าหนาวมันจะคล้ายๆกับซุ้มอินเดียแดงนะคะทุกคนจะสังเกตว่ามีกองไฟอยู่ข้างในนะคะสังเกตว่าจะมีกองไฟอยู่ข้างในเห็นยังอันนี้ก็ทำขึ้นมาจำลองนะคะทุกคนเห็นยังกองไฟแล้วก็จะมีกิ่งไม้รอบๆเห็นยังตัวนี้เขาจะเอาไว้รองนะคะเพื่อไม่ให้มันชื้นนะคะแล้วก็ใส่หนังกวางเรนเดียร์ข้างบนเวลานอนอะไรเนี่ยมันจะได้อุ่นๆแล้วก็ไม่ชื้นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนทุกปีนะคะเห็นยังคะนี่เพิ่งเอาอันใหม่ลงไปนะคะถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงเต็นท์ของอินเดียแดงค่ะอย่างนั้นเลยโอเคค่ะคนอันนี้คือบ้านสมัยโบราณนะคะที่ปกคลุมไปด้วยดินแล้วก็หญ้านะคะอันนี้คือบ้านโบราณของชนเผ่าที่นอร์เวย์นะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนนี่คือบ้านโบราณว่าเขาอยู่กันยังไงเมื่อก่อนนะคะนี่เขาให้ดูเป็นอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วมันจะก็ประมาณนี้แหละแต่นี้เขาทำจำลองขึ้นมานะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะทุกคนค่ะตามมาค่ะทางเข้าบ้านนะคะทุกคนนี่ทางเข้าบ้านเข้าไปดูข้างในค่ะนี่เพียขาวอันนี้คือข้างในนะคะทุกคนความสดสดให้ทุกคนอันนี้คือเป็นหนังกวางเรนเดียนะคะทุกคนหนังกวางเรนเดียที่ต้องใช้ทำอย่างนี้เพราะว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันจะหนาวมากก็เลยต้องใช้หนังกวางตัวเนี้ยมาลองเป็นที่นั่งนะคะทุกคนมันจะได้อุ่นแล้วเขาก็จะมีการก่อไฟนะคะในบ้านอันนี้คือเป็นบ้านจำลองนะคะซึ่งทำให้คนรุ่นใหม่ได้ดูนะคะทุกคนแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ hey. อันนี้ก็คือเป็นครัวแล้วก็ที่นอนอันนี้ครัวแล้วก็ชั้นวางของนี่สมัยโบราณของคุณปู่คุณย่านะคะทุกคนอันนี้ก็คือทุกคนดูอันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือที่ผสมแป้งนะคะหรือว่าที่ทำอาหารนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่เห็นยังอันนี้ก็จะเป็นที่นอนทุกคนสังเกตที่นอนนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นขนแกะนะคะทุกคนหน้าหนาวเนี่ยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าที่นี่จะติดลบ 3-40 องศาตัวนี้จะอุ่นนะคะอันนี้คือที่นอนสมัยเก่านะคะทุกคนสังเกตดูนะคะข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะมีแบบว่าเป็นผนังเป็นไม้นะคะทำง่ายๆค่ะบ้านสมัยก่อนแล้วก็บุด้วยดินแล้วก็หญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นครัวที่วางหนังสือจะเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเตาไฟให้ความอบอุ่นนะคะทุกคนนะคะตัวนี้เตาตัวนี้จะสังเกตว่าด้านบนนี้สามารถใช้ทำอาหารได้ hey. มันจะร้อนข้างล่างนี้จะ hey. ข้างล่างนี้จะเป็นที่ใส่ฟืนนะคะโอเคให้ดูคร่าวๆทุกคนอันนี้ก็คือบ้านโบราณนะคะบ้านโบราณที่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะสร้างเป็นแบบโมเดิร์นหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของชนเผ่านะคะทุกคนเขาเรียกว่าชนเผ่าซามินะคะจะช่วยถ้าเกิดว่าไปเลี้ยงกวางเลี้ยงอะไรเนี่ยเขาจะมีบ้านเล็กๆนะคะไว้พักอาศัยระหว่างทางอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ด้านนอกนะคะทุกคนด้านนอกเต็นท์ของบ้านโบราณของบ้านชนเผ่านะคะทุกคนให้ดูคร่าวๆดูละอีกระยะหนึ่งนะคะทุกคนเป็นบ้านของชนเผ่านะคะถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับคนเผ่าอาคาคนเผ่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
เหมือนเมืองไทยค่ะเขาจะเป็นประมาณว่าที่นี่เขาจะเป็นชนเผ่าที่เลี้ยงกวางนะคะการแต่งตัวก็จะคล้ายๆกับชนเผ่าบ้านเรานะคะสีใช้สีแดงสีน้ำเงินนะคะเป็นสีเมนหลักในการแต่งกายนะคะจะประมาณว่ารู้เลยว่าเป็นคนชนเผ่านะคะนี่อันนี้เป็นบ้านโบราณนะคะสมัยก่อนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ให้ดูนะคะว่าบ้านสมัยโบราณเป็นยังไงนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสามารถติชมได้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย